สวัสดีครับมาอยู่กับกายนะอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้กายจะมาเปิดตั้งค่าแพทใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมสำหรับน้องๆที่อยากรู้ว่าพี่ใช้ iPhone อะไรพี่ใช้โทรศัพท์อะไรพี่ตั้งค่ายังไงนะตอนนี้นะครับและพี่ใช้หูฟังของอะไรนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับโอเคตอนนี้กายมาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกายใช้โทรศัพท์รุ่น iPhone XS นะครับผมถามว่าเล่นลื่นไหมตอนนี้ยังเล่นลื่นอยู่ครับยังเล่นได้อยู่ราคาก็อยู่ประมาณตอนนี้น่าจะ 15,000 ถึง 16,000 นะครับเพราะตอนผมซื้อมา 23,000 แต่ตอนนี้ราคาลดลงมามากเลยนะครับผมสำหรับใครที่มองหาโทรศัพท์อยู่ก็ iPhone XS เลยนะครับผม XS ธรรมดานะครับไม่มี Pro Max ไม่มี Pro นะครับผมไม่มี XS Max อะไรนะผมใช้ XS ธรรมดาเลยเพราะเครื่องมันเล็กกระทัดมือดีนะเท่าที่ผมรู้สึกนะครับแต่ทัชสกรีนผมมองว่ามันยังแปลกๆอยู่สำหรับผมแปลกๆยังไงคือผมมองว่าผมชอบใช้ iPhone แบบ iPhone 7 iPhone 8มากกว่านะครับเรื่องทัชสกรีนนะแต่นี้มันก็ถามว่าได้ไหมมันก็ต้องอัปเดตอะเนาะมันก็ได้นะครับผมอ่ะสำหรับเรื่องโทรศัพท์แล้วนะครับตั้ง DPI หรือเปล่าพี่ผมไม่ตั้ง DPI นะครับเล่นใน iPhone ส่วนมากคนที่เล่นใน iPhone เขาจะไม่ตั้ง DPI กันครับส่วนที่ถ้าเล่น Android อ่ะตั้ง DPI ได้ไหมในแข่งตั้งได้ครับแต่ผมไม่ตั้งเข้าใจไหมในแข่งซีซั่นที่ผ่านมาคือแข่งโทรศัพท์ตัวเองอยู่ครับซีซั่นนี้ก็แข่งโทรศัพท์ตัวเองยังไม่ตั้ง DPI สักอย่างเลยไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะครับ DPI มาสำหรับการตั้งค่านะครับผมไปแบบรวดเร็วเลยนะครับการตั้งค่าของผมอันนี้ก็ปกติอันนี้คือไม่มีอะไรอยู่แล้วตั้งค่าพื้นฐานนะครับไปที่ตั้งค่าการตอบสนองนะครับผมปรับเป็นมองรอบๆอ่ะปรับเป็น79กล้องเลนส์ดอท90สโคป82สโคป464ลำกล้องสไนเปอร์88มุมมองอิสระ40นะครับอ่ะเรามาดูการควบคุมกันต่อนะครับผมการควบคุมของผมนะครับผมตั้งเป็นตัวช่วยเล็งก็ช่วยเล็งปกติเลยแบบที่น้องๆถนัดปุ่มยิงซ้ายผมตั้งเป็นแสดงตลอดนะครับแพทที่แล้วผมตั้งแค่ปุ่มยิงซ้ายธรรมดานะเวลาเราสโคปถึงจะเห็นนะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนผมปิดไว้นะครับรีโหลดด่วนผมเปิดไว้เหมือนเดิมเลยแบบเร็วนี่ก็คือสไนครับผมสไนมันคือสไนผมแบบเร็วผมเปิดไว้ช่องระเบิดผมแบบคู่ครับการควบคุมรถ2มือครับพุ่งผมเปิดไว้ครับโหมดวิ่งผมเอาธรรมดาเลยทั่วไปเทคนิคลับอันนี้ก็คือเวลาแจ้งเตือนของวงอะครับผมก็แบบย่อไว้คิวฟีดผมปิดไปดีกว่าครับป๊อปเวลาแข่งไม่สามารถดูคิวฟีดได้ไงแต่เวลาเล่นแรงเล่นอะไรมันสามารถดูคิวฟีดได้แต่เวลาห้องซ้อมห้องแข่งนักแข่งก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วใครที่เดินสายตัวแข่งก็น่าจะแบบปิดอยู่แล้วเรื่องคิวฟีดนะครับสัญลักษณ์ความเสียหายผมแบบเดิมนะครับผมรู้สึกว่าผมนับเลขง่ายกว่าถ้าแบบใหม่เลขมันไปเร็วครับเวลาเรายิงแล้วขึ้นดาเมจเปลี่ยนปืนอัตโนมัติผมปิดไว้นะครับเปลี่ยนปืนอัตโนมัตินี้ก็คือเวลาที่เรายิงปืนกระสุนหมดแล้วมันจะเปลี่ยนให้เราเองเปลี่ยนปืนอัตโนมัติเอฟเฟกต์ผมเลือกที่จะไม่แสดงเลือดนะครับเวลายิงล้มหรือเวลาซ้ำใครตายมันจะขึ้นสีเหลืองๆถ้าใครเปิดไว้ถ้าใครไม่ได้ปิดนะครับมันก็จะขึ้นสีแดงไอ้ที่แบบเฮดช็อตหรือโดนหัวหรือโดนอะไรอ่ะตรงนั้นน่ะเข้าใจไหมมุมมองอิสระผมเปิดนะครับกระโดดผมเปิดวิ่งเปิดอะไรวะเนี่ยถามทำไมวะขับรถผมเปิดครับยิงทั่วไปครับรายละเอียดเพื่อนร่วมทีมผมเลือกเป็นโปร่งใสครับผมส่วนเก็บของอัตโนมัตินะครับแผ่นนี้น้องๆหลายคนอาจจะสงสัยอยู่ผมตั้งเป็นแบบค่าเริ่มต้นครับค่าเริ่มต้นนี้ของผมเก็บอาวุธอัตโนมัติเลยความเร็วเก็บของก็แบบเร็วนะครับผมแล้วที่จริงผมจะเลือกตั้งไว้ว่าเก็บไอเทมเนี้ยผมจะเก็บอัตโนมัติระเบิดผมจะเก็บอัตโนมัติครับไอวอลผมก็จะเก็บอัตโนมัติระเบิดไอเทมอัตโนมัติเนี่ยผมจะเปิดประมาณนี้ครับไอวอลก็อยู่ในโหมดไอเทมนะครับผมความเร็วของการเก็บอัตโนมัติผมก็เลือกแบบเร็วนะครับส่วนการแสดงกราฟิกนะครับเวลาผมลงห้องซ้อมหรือห้องแข่งผมจะตั้งแบบราบรื่นแต่เวลาผมมาสตรีมหรือถ่ายคลิปผมจะตั้งแบบแม็กเพื่อที่จะให้น้องๆได้ดูภาพดีๆขึ้นน่ะเข้าใจไหมเสียงผมก็เนี่ยประมาณนี้เลยแจ้งเตือนอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วมาเราไปดูการตั้งค่าเลยนะครับผมการตั้งค่าการควบคุมผมปั้มโปร่งแสงก่อนสำหรับปุ่มสับปืนผมจะโยกมานิดนึงนะครับผมจะโยกชิดซ้ายมาบางคนอาจจะเห็นจอแหว่งใช่ไหมบางคนอาจจะไม่เห็นจอแหว่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดแบบจอแหว่งให้ดูนะครับเพราะผมเปิดในโทรศัพท์มันไม่ใช่จอแหว่งไงเนี่ยแบบภาพจริงๆในโทรศัพท์ผมนะครับภาพจริงๆคือผมมันเป็นจอแหว่งผมก็เลยแบบขยับปืนมานิดหน่อยสโคปของผมตั้งอยู่ที่ขนาด71ครับกระโดดของผมอยู่ที่67นั่งของผมอยู่ที่75นอนของผมมาไว้ตรงนี้เลยเป็น62นะครับนอนอยู่นี่นะส่วนขนาดการยิงขวาของผมที่ลากยิงหัวบ่อยๆก็คือ63ความโปร่งใส38ความโปร่งใสนี้แล้วแต่ถนัดส่วนไอ้วอลกับระเบิดที่เขาให้เลือกปรับเป็นคู่ครับเนี่ยผมก็มาตั้งคิดกันแบบนี้เลย
ส่วนเลือดผมก็ตั้งประมาณนี้เลือดก็แล้วแต่ถนัดไอ้นี่มันไม่สำคัญส่วนที่ผมเพิ่มขึ้นมานะครับผมที่แพทนี้ที่ผมเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือปุ่มยิงซ้ายเพราะเอาไว้เล่นสไนนะครับผมเอาไว้เล่นสไนครับปุ่มยิงซ้ายนี้ผมก็เลยปรับขึ้นมาอยู่ซ้ายมือเวลาเราจังหวะสามสโคปเล่น3นิ้วหรือจะเล่น2ชาร์จก็เล่น3นิ้วได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตั้งค่าของผมนะครับสำหรับตั้งค่าของปุ่มหรืออะไรแล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวผมลองสไนให้ดูก่อนบางคนอาจจะสงสัยเท่าที่ผมสอนมาผมก็เล่นใช้ปุ่มนี้ครับแล้วผมก็มาไอวอลซ้ายแล้วเหมือนกันเดี๋ยวนี้คือไอวอลซ้ายผมรู้สึกว่ามันเร็วกว่าครับมันเร็วกว่าครับมันช่วยได้เยอะที่ผมมาเล่นไอวอลซ้ายครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ให้ดูก่อนนะครับสไนเนี่ยเวลาเล็งขวายิงซ้ายผมเล็งขวายิงซ้ายครับเล็งขวายิงซ้ายเนี่ยผมเล็งขวายิงซ้ายครับสไนเนี่ยผมเล่นเล็งขวายิงซ้ายนะครับสไนเนี่ยเล็งขวายิงซ้ายเล็งขวายิงซ้ายเนี่ยผมเล่นแบบนี้นะครับผมสไนส่วนซองชาร์จก็ได้เหมือนกันครับผมซองชาร์จกดยิงซ้ายได้นะครับผมซองชาร์จกดยิงซ้ายได้ครับนี่ผมกดยิงซ้ายนะครับเนี่ยยิงขวานี่คือยกเลิกเนี่ยผมกดยิงซ้ายแล้วก็ปล่อยตุ้มเนี่ยหรือถ้าเราจะยิงขวาก็กดยกเลิกซ้ายเห็นไหมครับแต่ผมจะยิงไปซ้ายเพราะเราสามารถกระโดดและลากเป้าหาศัตรูได้ครับเนี่ยลากเป้าหาศัตรูเนี่ยลากเป้าหาศัตรูได้ครับมันดีตรงนี้แหละที่ผมยิงซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับกดค้างได้ครับส่วนเรื่องไอ้วอลครับผมก็มาตั้งทางซ้ายเพราะผมรู้สึกว่ามันเร็วกว่ายังไงเดี๋ยวผมลองให้ดูครับคือที่ผมมองว่ามันเร็วกว่ามันช่วยได้เยอะกว่านี่ผมความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ถ้าใครเล่นไอ้วอลขวาดูขวาอยู่ก็มาลองเล่นไอ้วอลซ้ายดูนะผมว่าช่วยได้เยอะจริงๆอ่ะผมยิงปุ๊บผมตั้งเนี่ยยิงปุ๊บกดตั้งเลยกดเนี่ยกดไอ้วอลตรงเนี้ยสมมติว่าเป็นไอ้วอลแล้วก็กดตั้งซ้ายเนี่ยพอจังหวะที่เราตั้งปุ๊บเราจะหมุนหน้าจอได้ครับเห็นไหมคือถ้าเราตั้งขวาใช่ไหมปุ๊บเนี่ยแล้วเราต้องกดสลับปืนเพื่อมาหมุนอีกใช่ไหมครับมันเลยดูช้าครับผมนี่นะครับผมตั้งอย่างนี้นะปุ่มผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าแพทใหม่ของผมนะครับน้องๆอาจจะเอาไปเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องเหมือนผม 100% เพราะผมก็ไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วและตอนนี้ผมก็เล่นกากมากนะครับผมไม่ต้องทำตามก็ได้แล้วแต่ความถนัดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กายด้วยนะครับสวัสดีครับก่อนจะปิดคลิปนะครับผมสตรีมอยู่ที่เพจกายนะครับเวลาบ่ายโมงตรงจนถึง1ทุ่มเลยนะครับแล้วแต่อารมณ์ของกายเลยใครมีอะไรสอบถามหรือยังไงในเพจกายนะเลยนะครับและน้องๆอยากได้คลิปอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพราะตอนนี้ผมคิดไม่ออกเลยสมองตันไปหมดว่าผมจะทำคลิปอะไรดีนะมันแบบผมคิดไม่ออกจริงๆอะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาอีกรอบแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย